สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการร้อยลูกปัดนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะจะมีลูกปัดทรงรีนะคะจำนวน10ลูกนะคะลูกปัดกลมสีเหลืองจำนวน10ลูกลูกปัดกลมสีแดงจำนวน20ลูกเส้นเอ็นนะคะเบอร์จุด40นะคะตัดที่ความยาว120เซนติเมตรนะคะแล้วก็กรรไกรนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะเราจะร้อยลูกปัดรีสีขาวนะคะด้านขวามือ1ลูกลูกปัดสีแดงนะคะด้านขวา1ลูกแล้วก็ลูกปัดสีแดงเช่นเดียวกันนะคะด้านซ้ายมือ1ลูกลูกปัดรีนะคะด้านขวาแต่อย่าเพิ่งปล่อยลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยก็สวนใช้เอ็นด้านซ้ายสวนเข้าไปนะคะที่ลูกปัดแล้วก็จับปลายของเส้นเอ็น2เส้นให้เท่ากันนะคะแล้วก็ลูดลงมานะคะลูกปัดนะคะร้อยลูกปัดสีแดงด้านขวามือ1ลูกลูกปัดสีแดงด้านซ้ายมือ1ลูกจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นร้อยลูกปัดรีนะคะด้านขวามือแล้วก็นำเอ็นเส้นด้านซ้ายนะคะสวนจับปลายเส้นเอ็นให้เท่ากันนะคะแล้วก็ลูดลงไปด้านขวานะคะรอยลูกปัดสีแดงด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะคะลูกปัดสีแดงอีก1ลูกแล้วก็ร้อยลูกปัดรีนะคะด้านขวามือแล้วก็นำเอ็นเส้นเอ็นด้านซ้ายนะคะมาสวนที่ลูกปัดนะคะจับปลายเอ็นทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะแล้วก็ลูดลงมานะคะอาจจะได้ลักษณะแบบนี้ต่อด้วยนะคะลูกปัดด้านขวานะคะร้อยสีแดง1ลูกด้านซ้ายก็สีแดงอีก1ลูกเช่นเดียวกันนะคะ
ก็เส้นเอ็นด้านขวานะคะรอยลูกปัดสีขาวลูกปัดลีสีขาวนะคะแล้วก็สวนด้วยเอ็นด้านซ้ายมือจับปลายเอ็นทั้งสองให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดึงลูลงมานะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทำเช่นเดิมนะคะจนหมดลูกปัดสีแดงนะคะด้านซ้ายก็ร้อยนะคะด้านขวาร้อยลูกปัดทรงรีแล้วก็นำเอ็นด้านซ้ายมือนะคะมาสวนจับไปเอ็นให้เท่ากันนะคะแล้วก็ลูดลงมาด้านซ้ายนะคะโทษนะคะเส้นด้านขวาร้อยลูกปัดสีแดงนะคะ1ลูกด้านซ้ายร้อยลูกปัดสีแดง1ลูกเส้นเอ็นด้านขวามือนะคะร้อยลูกปัดสีขาวหนึ่งลูกแล้วก็นำเอ็นด้านซ้ายมือสวนนะคะแล้วก็จับปลายเอ็นให้เท่ากันแล้วก็ลูดลงมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราจะทำให้ได้ลูกสีขาว10ลูกนะคะสีแดงอีก10ลูกแล้วก็ทั้งสองด้านนะคะลูกปัดร้อยด้านขวา1ลูกนะคะแล้วก็ด้านซ้ายอีก1ลูกเอ็นด้านขวามือนะคะร้อยลูกปัดสีขาวแล้วก็สวนด้วยเอ็นด้านซ้ายมือจับไปเอ็นให้เท่ากันนะคะแล้วก็ลูดลงมานะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ร้อยลูกปัดนะคะด้านขวามือสีแดง1ลูกด้านซ้ายมือนะคะลูกปัดสีแดงเช่นเดียวกัน1ลูกต่อจากนั้นนะคะลูกปัดลีนะคะร้อยด้านขวามือแล้วก็สวนด้วยเส้นเอ็นด้านซ้ายนะคะแล้วก็จับปลายเอ็นให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดึงลูดลงมานะคะลูกปัดสีแดงนะคะร้อยเส้นเอ็นด้านขวามือแล้วก็ร้อยลูกปัดสีแดงด้านซ้ายอีก1ลูกนะคะ
ต่อจากนั้นนะคะนำเอ็นด้านขวามือร้อยลูกปัดรีนะคะ1ลูกสวนด้วยเอ็นด้านซ้ายมือจับปลายเอ็นนะคะให้เท่ากันแล้วก็ดูดลงมานะคะน่าจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นเหลือลูกปัดอยู่สองลูกนะคะร้อยด้านขวา1ลูกด้านซ้าย1ลูกจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เช็คจำนวนนะคะสีขาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีขาวมี10ลูกสีแดงด้านนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพอเสร็จเรียบร้อยจับปลายตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะนำเอ็นด้านขวามือสอดสวนเข้าไปนะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะลูกแรกสีขาวเอ็นด้านซ้ายนะคะก็สอดสวนมาเช่นเดียวกันนะคะมาด้านขวามือส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเอียงด้านซ้ายก็จะส่วนลูกปัดนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นวงต่อจากนั้นนะคะนำลูกปัดนะคะสีเหลืองสอดด้านซ้ายและขวานะคะจะได้มาลักษณะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นก็นับนะคะจากจุดเดิมนะคะ1 2 3แล้วก็นำเอ็นด้านขวานะคะสวนลูกปัดเม็ดที่3ลูกปัดเลยสีขาวตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็สวนเช่นเดียวกันนะคะดันตัวนี้ขึ้นนะคะเส้นเอ็นด้านขวานะคะร้อยลูกปัดสีเหลืองเส้นเอ็นด้านซ้ายมือร้อยลูกปัดสีเหลืองพอได้ลักษณะแบบนี้นะคะจะนับจากจุดเดิมนะคะ1 2 3แล้วก็สวนนะคะนำเส้นเอ็นด้านขวาสวนไปเข้าไปในลูกปัดตัวนี้นะคะด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งเดิม
ร้อยลูกปัดด้านขวามือจำนวนหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือหนึ่งลูกต่อจากนั้นนะคะนับจากตำแหน่งที่ร้อยนะคะไปตัวที่สามหนึ่งสองสามแล้วก็สวนด้านขวาและด้านซ้ายนะคะแล้วก็ดึงเส้นเวียนทั้งสองด้านร้อยลูกปัดด้านขวาร้อยลูกปัดด้านซ้ายมือนับจากตำแหน่งเดิมนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สวนนะคะจากขวาไปซ้ายแล้วก็จากด้านซ้ายมาด้านขวานะคะร้อยลูกปัดนะคะในสุดท้ายนะคะด้านขวามือหนึ่งลูกแล้วก็ด้านซ้ายมืออีกหนึ่งลูกต่อจากนั้นนะคะเราจะนับไปสามหนึ่งสองสามแล้วก็สวนเส้นเอ็นนะคะด้านขวาและด้านซ้ายส่วนขวาแล้วก็จะส่วนเส้นซ้ายมือนะคะแล้วก็ดึงทั้งสองด้านนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างเส้นนี้นะคะลอยขึ้นมาตรงสีแดงหนึ่งลูกสีขาวลอยเข้าไปด้านขวามือไปซ้ายนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะลอยตรงสีแดงเพื่อไปหาเส้นที่เราลอยมาเมื่อกี้เส้นเขาจะมาอยู่ที่เดียวกันนะคะเราก็จะมัดจำนวน2-3ครั้งนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะ
ก็จะทำการซ่อนเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ไปตรงลูกปัดสีขาวนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใช้กรรไกรตัดก็จะเสร็จออกมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นการร้อยที่ค่อนข้างจะง่ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสาธิตลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ